Hello? Hi, where are you from? I'm from Thailand. Oh, your Spanish is so good. You? Can you guess where I'm from? I don't know. I'm not sure. You look like Thai. I'm Yeah? from Thai. You're Thai, Yeah. but you live in America. Yes. Really? Yes, I live in California. Damn, that's cool. I really want to go there. You It's study? good. Work? Yes, I'm studying. That's cool. How long do you live there? Around 6 months. 6 months. Wow. That's nice. You live in California? LA? It's near LA, but you know, Hawaii. Hawaii. It's Never heard of. near Tell me, how was it LA. like when you lived there 6 months? Because I really want to go. Now I want to go back to Thailand. Why? I don't know, I miss my hometown. Okay. But you study in college. High school. High school, six Yes. months, like what grade? มออะไรครับเกรด9ค่ะมอสองมอสามอ่ะ How old are you? 16หนูอยู่ม .3 ถ้าเทียบกับที่แท้ตอนนี้หนูอยู่ม .3 อ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนไปเรียนที่นู่นภาษาอังกฤษเราได้อยู่แล้วไหมครับตอนที่หนูอยู่ไทยอ่ะคือหนูอ่ะรู้สึกว่าแบบหนูเก่งอังกฤษมากครเัพบราะผว่ามหนูอ่ะเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนป .6 อ่ะจนถึงม .3 หนูคิดว่าหนูเก่งแล้วหนูคิดว่าถ้าหนูมาหนูจะพูดได้อะไรเงี้ยแล้วพอตอนที่หนูมาแรกๆอ่ะก็คือถ้าเรียนที่ไทยเรื่องแอคเซนต์ด้วยอะไรด้วยก็คืคอรับแบบที่ไทยมันก็จะครูก็จะสอนเป็นแบบไทยแอคเซนตใช์แล้วพ่อหนูมาที่เนี่ยหนูอ่ะมาแรกๆอ่ะประมาณอาทิตย์แรกใช่ไหมหนูไปซื้อของแล้วทีเนี้ยหนูอ่ะไปคิดเงินอ่ะแคชเชียร์ถามว่า how are you อ่ะแค่เนี้ยอืแอล้วแบบหนูฟังไม่ออกอ่ะพออแค๋อ่เขาว่าเพราะว่าแอแอคคเซเซนตน์ต์มันต่างกันก็คือแล้วเป้าหมายคือเราไม่ใช่แลกเปลี่ยนถูกไหมครับอันนี้คือแบบมาเรียนจริงๆเลยใช่ไหมมากับพ่อแม่ค่ะเยี่ยมเลยนะแต่ว่าเราเริ่มที่อายุน้อยๆไปแล้วมันมี culture shock อะไรไหมในโรงเรียนอะไรเงี้ยพอเราเป็นเอเชียเราเป็นคนไทยอะไรเงี้ยยากไหมไม่นะคะไม่คมืีอใช่ไหมเขาก็โอเคกับเราใช่ไหมครับวันนี้หนูไปประถมนิเทศอะหนูอ่ะไปถามเพื่อนคนนึงแบบว่าหนูถามเพื่อนว่าหนูมาประถมนิเทศหนูต้องไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครตัอบนนั้นเขาก็แบบเป็นเพื่อนกับเราเขาก็ดึงเราเข้าในกลุ่กมลุแ่ชมทแล้วก็แบบเราก็ไม่อยู่ในกลุ่มนั้นแต่ว่าเพื่อนอ่ะเขาเรียนคนละวิชากับหนูอ่ะคคือรัหนบูอ่ะเรียนวิชาต่างจากเพื่อนเพราะว่าเรื่องภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูอ่ะตอนกลางวันหนูก็ไปกินข้าวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่หนูก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากมากแล้วก็เวลาหนูเรียนในคลาสอ่ะหนูก็แบบให้เพื่อนในห้องช่วยหนูอะไรอย่างเงี้ยเขเาพราะกว่็าบโาองอยเ่คางเราเขาไม่ได้แบบเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าของเฮหน้ยูแต่มาเข้าครูก็จะให้เก็บโทรศัพท์แต่ว่าหนูไม่ต้องเก็บก็ได้เพราะว่าหนูสามารถใช้ทรานสเลอ๋อทได้แต่เฮหนู้ยก็ดีไม่ไดจ้ัใงช้เลบ่ยอยเพราะว่าถ้าหนูใช้อ่ะใช้ทรานสเลทบ่อยๆแล้วแบบหนูก็จะไม่รู้หนูก็จะไม่ค่อยได้ครัพบูผดมแล้วก็จะพูดไม่ได้เยี่ยมเลยน้องชื่ออะไรครับชื่อซอฟค่ะซอฟพี่ชื่อโบ๊ทนะครับยินดีที่รู้จักพี่อยู่ที่อเมริกากี่ปีแล้พวีค่ะไม่เคยอยู่อเมริกาพี่อยู่ไทยครับอ้าวหนูว่าพี่อยู่อเมริกาไม่ใช่อยากไปอยากไปแต่ว่าอยากไปมากแล้วพี่มีแผนจะไปไหมคะๆพี่มีแพลนตอน3 ปีที่แล้วก่อนโควิดรอบแรกเลยคือมันคือความฝันของเราเราแบบอยากไปมากคือบ้านเราก็ไม่ได้แบบครอบครัวรวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องทำงานอะไรเองแล้วคราวเนี้ย3 ปีที่แล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้ไปก็คือมีรุ่นพี่แบบว่าสปอนเซอร์ช่วยนิดนึงเฮ้ยมึงออกแค่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวพี่ช่วยนู่นนี่นั่นไปไหมไปอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราเก็บตังค์ใช่ไหมเก็บตังค์เป็นปีเลยแล้วก็จองทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยครับเรียบร้อยแล้วคือกะจะไปประมาณ2 อาทิตย์ไป LA ไปหลายเมืองเหมือนกันไป LA ไป DC ไปซันฟานไปนิวยอร์กอะไรเงี้ยคือเป็นแผนไว้เขาก็จองที่พักอะไรไว้แต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเราจะไปแล้วแหละคือเตรียมหมดทุกอย่างแล้วนะวีซ่าก็อุตส่าห์ได้แต่เราได้แค่10 เดือนเพราะเหมือนแค่ไปเที่ยวเขาให้เรา10 เดือนแต่เราไปแค่2 อาทิตย์มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่าเราไปแค่แป๊บเดียวเราได้ทุกอย่างครบหมดแล้วแต่พอกําลังจะบินมันก็มีเรื่องโควิดมาเกิดขึ้นตอนแรกตอนนั้นแล้วเหมือนแบบสายการบินระงับทั้งโลกแล้วก็แบบอ้าวชิบหายก็เลยแบบมาไม่ได้ไปก็คือเสียไปหมดเลยทุกอย่างก็คือหาแบบเอาตังคืนแบบกว่าจะได้เสียโอกาสคือไปไม่ได้ตอนนั้นช่วงโควิดตอนแรกเขายังรับมือกันไม่ถูกใช่ไหมก็เลยไม่ได้ไปแล้ววีซ่าเราหมดไปแล้วแล้วพอตอนนี้เราก็ต้องหาทางไปอีกรอบหนึ่งเพราะตอนนี้น่าจะไปได้แล้วแหละแล้วก็ต้องหาทางเก็บตังค์อะไรเงี้ยต้องหาแบบว่าต้องทําวีซ่าใหม่ด้วยก็เลยจะยากนิดนึงใช่แต่เราฝึกภาษาอังกฤษเองเพื่อที่จะไปอยากไปนั่นแหละไปถ่ายคลิปไปทําลงช่องอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเป็นความฝันเราที่แบบเราฝึกภาษาอังกฤษมาเพื่อที่อยากไป
อเมริกาเรามีเพื่อนอยู่ที่นั่นเยอะมากแต่ว่าเราไม่เคยไปเลยส่วนใหญ่เขาก็มาไทยแล้วเขาก็กลับไปอยู่อเมริกาอะไรเงี้ยครับใช่พี่อะพี่พูดอังกฤษเก่งมากหนูรู้ว่าแบบพี่อะอยู่อเมริกาอ๋อ no ที่เราคุยกันมันเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยากจะไปเรียนต่อหรือว่าคนที่พยายามจะฝึกภาษาอังกฤษเพราะว่าอย่างที่น้องเล่ามาตอนแรกพี่ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าแบบในไฮสคูลถ้าไปเรียนแล้วมันจะเป็นไงเพื่อนเขาจะดีกับเราไหมหรือว่าภาษาอังกฤษเรายังไม่ค่อยเก่งหรืออะไรเงี้ยมันจะมีคนแบบดูถูกอะไรเราไหมอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนทุกคนก็จะคิดว่าแบบถ้าเราเป็นเอเชียเราก็จะโดนบูลลี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าหนูตอนหนูมาประมาณ6เดือนแล้วหนูอยู่บ้านเฉยๆประมาณ5เดือนแล้วหนูเพิ่งจะได้ไปเรียนแค่เดือนกว่าตอนนี้แล้วคือระหว่างที่แบบยังไม่ได้ไปโรงเรียนอ่ะหนูคิดตลอดเลยว่าถ้าหนูไปโรงเรียนหนูต้องโดนบูลลี่ไหมหรือว่าโดนอะไรไหมเพราะว่าหนูเป็นเอเชียแล้วคือตอนนั้นหนูคิดมากเรื่องนี้ว่าเพราะว่าหนูกลัวจะโดนบูลลี่แต่ว่าพอไปจริงๆอ่ะไม่มีใครใช่ทุกคนก็แบบเขาก็มองเหมือนมันก็เหมือนกับทุกคนในนั้นอ่ะเป็นคนแบบเดียวกันอ่ะอาจจะแล้วแต่ที่อ่ะเนาะแบบว่าแล้วแต่บางที่ก็อาจจะไม่ดีแต่ว่าเราถือว่าเราโชคดีมากเพราะว่าหนูอยู่ที่นี่มันมีแบบหลายประเทศมากมันก็เลยmix เพียบเลยใช่ไหม foreigners ชาวต่างชาติเยอะแยะเลยส่วนมากจะเป็นคนที่พูดภาษาสเปนI see your English gonna get better soon ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วตอนแรกหนูอยู่บ้านเฉยหนูก็ไม่ได้พูดกับใครหนูก็ไม่ได้คิดว่าไปถึงโรงเรียนหนูจะปรับตัวเร็วเพราะว่าหนูมีพี่ที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่เยอะที่เขามาก่อนแล้วหนูก็ถามเขาอย่างนี้ใช่ไหมว่าเขาปรับตัวนานหรือเปล่าเขาก็แบบแต่ละคนก็บอกว่าใช้เวลาปรับตัว1ปีกว่าจะพูดได้ก็ต้องหลายปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูแบบหนูก็คิดว่าเดี๋ยว1ปีหนูก็น่าจะปรับตัวได้แต่พอหนูได้ไปโรงเรียนประมาณ1เดือนหนูก็เริ่มจะคุยกับเพื่อนเข้าใจแล้วพี่ว่า3 months that's it you will be able to talk แบบว่าแน่นอน because you got a lot of friends ใช่ไหมหนูก็มีเพื่อนแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าเพื่อนหนูอ่ะบางคนมันก็จะแบบบางทีก็ได้มานั่งกินข้าวกันครบบางทีก็ไม่ครบเพราะว่างานมันเยอะมันต้องทำนู่นนี่นั่นในตอนกลางวันด้วยจะไม่ตรงกันเนาะก็คือไปเรียนเดือนนึงก็เป็นเรื่องที่เป็น experience ที่ดีมากเลยนะใช่ค่ะก็กะว่าจบ high school เลยปะหนูไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าหนูก็อยากกลับบ้านอยู่ไม่เป็นไรไม่รู้ว่าหนูจะเรียนหนูจะเรียนจบปีเรามาถึงที่นี่แล้วเราต้องจัดไปเราต้องได้ดิใช่ไหมหนูคิดไว้ว่าแบบหนูจะเรียนจบปีนี้แล้วหนูกลับไทยแล้วพอเรียนจบไฮสคูลที่ไทยแล้วก็มาทำงานต่อที่นี่ก็คือแบบกลับไปเรียนอาจจะเหมือนกึ่งๆเรียนจบเป็นเหมือนแลกเปลี่ยนหน่อยๆใช่ไหมหมายถึงว่าเรียนอยู่นี่ปีนึงแล้วกลับไปแต่ที่ไทยกลับไปอาจจะไม่มีแบบซ้ำชั้นอะไรอย่างนี้ปะไม่รู้พี่เคยได้ยินมาไม่รู้จริงเปล่ามันแล้วแต่สายด้วยแล้วแต่โรงเรียนด้วยถ้าแบบถ้าเราไปเรียนตอนนี้อยู่หนูอะดรอปเรียนไว้ที่ไทยอะแล้วหนูเรียนพับบิกสคูลแล้วก็มันถ้าจะกลับไปเรียนต่อพี่เขาบอกว่าถ้าเรียนศิลปภาษาสามารถเรียนต่อได้เลยแต่ถ้าเรียนพวกอย่างอื่นอ่ะที่ไม่ใช่ศิลปภาษาอ่ะก็อาจจะต้องซ้ำหรือเราเลือกที่จะพาสก็ได้โอเคโอเคสู้ๆพี่อยากไปมาก wanna go there so bad but you know lots of things happen แล้วตอนนี้พี่มีแพลนแล้วพี่อยากจะไปในอนาคตหรือเปล่าคะ yeah maybe next year I'm working onMy visa now is hard because like lots of Thai really want to go there, so lots of queues, you know, in the line. It's hard. ถึงว่าตอนนี้คิวสัมภาษณ์วีซ่าน่าจะแต่ว่า yeah. เยอะมากถ้าพี่เพิ่งยื่นตอนนี้ก็คือน่าจะได้อีกทีปีหน้ายังไม่ได้ยื่นเลยน่าจะปีหน้าเพราะว่าพี่กำลังแบบเรื่องเงินเรื่องอะไรด้วยนะมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงครับแล้วพอเราโตแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าประเทศมันก็ต้องนะมีหลักประกันมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยครับมันก็ยากแต่เราแค่อยากไปเที่ยวเพราะเรามีเพื่อนอยู่ที่นั่นเยอะอยากไปเจออยากไปเที่ยวไปถ่ายคลิปอะไรเงี้ยก็หนูใช้บริษัทช่วยทำวีซ่าเข้าใจครับแต่ของน้องมันเป็นแบบเรียนไงใช่ไหมเข้าไปเรียนอาจจะต่างกันนิดนึงของหนูเป็นวีซ่าผู้ติดตามแล้วก็มีกรีนการ์ดอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหสบายเลยเยี่ยมเลยหนูได้วีซ่า10ปีโอ้โหสุดยอดดีครับดีแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ไงพี่ก็ต้องทำตามปกติคนทั่วไปที่แบบอ๋ออยากจะไปฮอลิเดย์อยากไปจะไปเที่ยวเฉยๆเนี่ยก็ต้องมีหลักประกันใช่ไหมในบัญชีเท่าไหร่อะไรยังไงไปที่ไหนบ้างก็ต้องแบบคือต้องแจกแจงรายละเอียดว่าอ๋อมีงานประจำที่ไทยนะเดี๋ยวกลับมาไม่ใช่จะหนีไปอยู่ประเทศเขาอะไรเงี้ยมันเรื่องใหญ่มากมันก็ต้องแบบค่อยๆทำไปแต่ว่าถ้าแบบเรามีแฟมิลี่อยู่ที่นู่นมีกรีนการ์ดมันก็ง่ายนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากเพราะว่าคนไทยหลายๆคนก็อยากที่จะไปเรียนต่อนะครับแบบว่าอาจจะเป็นไฮสคูลหรือว่าเป็นมหาลัยก็เถอะอะไรเงี้ย
เราก็อยากไปเราอยากไปเรียนเหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่าเราจะความสามารถไม่พอเพราะว่าถ้าต้องไปเข้ามหาลัยมันก็ยากไงคือมันพูดได้แต่พอไปเรียนมันก็คนละเรื่องนะมันก็จะแบบภาษาอาจจะต่างด้วยคำศัพท์ต่างๆที่อยู่ในคลาสนั้นเกี่ยวกับอันนั้นอะไรเงี้ยน่าจะยากสำหรับเราแต่เราเลยอายุมาละแต่ถ้าแบบพูดได้อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วแล้วพอมาที่เนี้ยแบบเดียวก็ปรับตัวได้แล้วเพราะว่าก็อาจจะง่ายขึ้นครับเพราะว่าพี่ก็เวลาพี่อยู่ไทยพี่ก็จะชอบแบบว่าไปแฮงเอาท์กับเพื่อนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีพวกเพื่อนๆคอมมูนิตี้แบบว่าอาจจะเป็นคนมีคนอเมริกาบ้างคนสเปนบ้างคนเม็กซิโกอะไรเงี้ยเขาก็พูดสเปนพูดอะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็พูดอังกฤษกันอะไรเงี้ยครับเราก็ชอบแบบแฮงเอาท์กับพวกนี้อยู่แล้วก็เลยอาจจะปรับตัวง่ายหน่อยใช่แต่พี่อยากไปเที่ยวไม่ใช่พี่อยากทำคลิปอยากแบบว่าพาแบบคนดูไปดูที่ต่างๆอะไรเงี้ยพอเห็นช่องอื่นเขาทำกันไงแต่เรายังไม่มีโอกาสมันต้องใช้หลายๆอย่างด้วยนะครับเยี่ยมมากเลยหนูว่าถ้าแบบถ้าใครอยากเรียนที่นี่ก็ดีมันดีกว่าที่ไทยหลายอย่างแต่ว่าแบบความที่แบบไทยมันเป็นบ้านเกิดอย่างเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตที่นู่นเรามีสังคมที่ไทยแล้วเราก็แบบมันก็จะคิดว่าเราก็อยากกลับไทยแต่ว่าที่นี่มันก็ดีเกือบทุกอย่างมันก็ดีมีระเบียบแต่หนูไม่ชอบมีระเบียบอะทำงานเงินเดือนเยอะด้วยที่นู่นอะจริงใช่เยอะมากมันก็หลายอย่างเนาะมันก็ดีคนละแบบแหละอะไรเงี้ยยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้คุยด้วยก็ขอบคุณมากนะคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะแบบว่าแบบคนไทยจะได้รู้แบบคนที่ติดตามคนส่วนใหญ่คนที่ติดตามเขาก็จะเป็นคนที่เรียนภาษาพยายามจะฝึกฝนอะไรเงี้ยมันจะได้เป็นมุมมองใหม่ๆว่าแบบน้องไปเรียนที่นู่นแบบรู้สึกแบบไหนแบบว่าหกเดือนปรับตัวได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ก็คิดอยู่ว่าไปแรกๆถ้าเกิดเป็นคนเดียวเป็นเอเชียนในนั้นก็อาจจะมีแบบกึ่งบูลลี่บ้างหรือว่าอาจจะคุยกันยากหรืออะไรเงี้ยขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ